จไหมเข้าใจไหมเข้าใจลงไปดูดิเข้าใจไปลองเข้าใจในเกมดูเกิดมีทีมดรอปนะครับก็มีหนักหนึ่งท่านใหญ่ในนั้นก็ถึงจะเยอะออกถือว่าถ้าปล่อยฉีกไปได้คนหน้าก็ต้องมีปัญหาที่หนึ่งได้ไม่ใช่ไปหยอดแบบนี้คือไปหยอดแบบเฉยเลยพูดแบบนี้ใครจะรับให้หน้าก่อนใช่ไหมคือหน้าต้องเลือกก่อนหรือปะถ้าหน้าไปหลังก็คือปล่อยหรือปะแต่ถ้าหน้าไม่ไปหลังก็เอาคือให้สิทธิ์หน้าก่อนหรือปะเพราะว่าหลังมันไม่ใช่หน้าก่อนดูท่านดู
ึงถ้ามึงเอาแบบกูเป็นหลักเอาคนมาเป็นหลักมันเสียใช่ตัดคอร์ดไม่แต่ไม่เจ๊จังหวะจริงมันไม่ใช่แต่แบบนี้คือเหมือนเธอก็มาเราก็มาพอเธอมาปุ๊บเราก็หยุดเธอก็หยุดพร้อมกันอีกแต่จริงจังแล้วเรารู้สึกว่าเธอใกล้กว่าเราคือเรามองว่าเธอมาแล้วเลยปล่อยให้เดี๋ยวปกติเราจะดูเหมือนว่าเธอมดใกล้กว่าเราปล่อยแต่เมื่อกี้คือถ้าไม่ได้แบบข้าวรักเก่าๆเสียก็จะได้เสียเราก็จะไปต่อทันได้มันก็ใกล้นะเมื่อกี้อยู่หน้าลูกศิษย์อีกประมาณ9ดีดีขึ้นก่อนตอนแรกเริ่มโอเคคือว่าจะหาหรือว่าฉี่คนหน้าวิ่ง
หูแม่ถ้าเกิดจะเตรียมจริงแม่ได้ฉีดคนหลังไม่ต้องเตรียมรองคือรองเป็นตัวยุเป็นตัวเอลเลยตัวเอลเลยเกิดไปมุมนู้นเนี่ยตัววิ่งขลาดมาฝั่งนี้แล้วล่ะถ้าเกิดจะรอจริงๆคนนี้อะไรต้องวิ่งถอยลงมาแล้วก็ต้องรอดักตัวคือถ้าขึ้นมาทิ้งได้จะสามารถโดนทิ้งกลับมาหลังที่ทำไปได้ยืดจบครับยังไงก็ทำเร็วไปตีนะ
มันรีบตีไปมันจะโดนลูกยิงโดนมากต้องรอลูกต้องดูลูกก่อนตีไปว่าวันที่แป๊บต้องไม่มีใครจับ